เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันสดๆอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะครับก็ในส่วนของความรู้สึกนะครับของพวกเราคนไทยทุกคนในช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนในช่วงเบรกแรกที่ผ่านพ้นมาถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองนะในวันนั้นก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ทราบแถลงการของทางสำนักราชวังอย่างเป็นทางการเนี่ยวันนั้นต้องบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเดินเข้าห้องพระนะในวันนั้นเนี่ยเดินเข้าห้องพระสวดมนต์และเหมือนกับตัวเองตกอยู่ในสภาวะอยู่ในความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นที่ขับรถมาทำงานถึงแม้ว่าวันนั้นเราจะไม่ได้ออกอากาศนะครับน้ำตาก็ไหลออกมาตลอดแม้กระทั่งเข้ามาที่สถานีในตอนเช้าน้องๆ ทีมงานก็ได้นำคือต้องบอกว่าผมในวันนั้นผมไม่เข้าเลยนะโซเชียลต่างๆความรู้สึกของผมณขณะนั้นเช้าจัดรายการทางน้องทีมงานก็ได้นำข้อมูลนำรูปภาพบรรยากาศเนี่ยมาให้ดูและเช้าวันนั้นพวกเราก็ร้องไห้กันตรงโต๊ะนี่แหละครับก็นับจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่แพรบอกว่าพวกเราทุกคนก็ต้อง เดินหน้านะครับปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีตามคำสอนของพ่อนะเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติคือถ้าเราทำดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนฮะทุกองค์กรประเทศชาติก็จะมีความเจริญนี่แหละครับภาพบรรยากาศแบบนี้วันนั้นที่ทางทีมงานเอามาให้ดูในช่วงเช้าแต่ทุกคนก็เกิดความรู้สึกที่แบบไม่ต่างจากภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นในขณะนี้ทุกคนมีความอาลัยรักทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังหาที่เปรียบไม่ได้อย่างแท้จริงครับก็เชื่อว่าเราคนไทยทุกคนนะคะก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าได้นำความตอนหนึ่งนะคะเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ฟังกันให้คำนึงถึงการมีชีวิตให้กว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตให้ยืนยาวซึ่งคนเรานะคะกว่าจะเกิดมาได้นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่ายากเย็นยิ่งนักแต่เมื่อเกิดมาแล้วค่ะก็ขอให้คำนึงถึงภารกิจของเราว่าเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อกระทำความดีสร้างบุญบารมีให้มากเข้าไว้เพราะเวลาในโลกมนุษย์ของเรานั้นมีน้อยมากแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นานๆไปนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่พระองค์ทรงบอกว่าคำนึงถึงชีวิตให้กว้างขวางนั้นหมายความว่าเราจะเอาชีวิตที่ได้มานี้ทำความดีได้มากมายอย่างไรมากกว่าที่จะมีชีวิตให้ยืนยาวแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมและประเทศชาติเลยค่ะนี่ก็เป็นความตอนหนึ่งนะคะซึ่งเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็นะคะทำให้เรานึกถึงวันนั้นซึ่งวันนี้นะคะการที่เรามาเจอกันนะคะเรานับว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในวันต่อไปก็มาทำหน้าที่ของตัวเองทุกๆคนนะคะให้ดีที่สุดนะคะก็ต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ยังอยู่กับเราก็ดูแลท่านรักท่านให้มากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะหารายได้เพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะวันนี้มีอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะคะใครอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนแล้วก็หรือว่าบางคนไม่ได้ทำงานนะคะส่ง SMS มาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็เหมือนเคยค่ะก็ส่ง PD นะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือว่าต้องการจะพูดคุยกันให้กำลังใจกันนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606วันนี้เราก็เหมือนเคยสำหรับช่วงที่2นะคะเรามาเริ่มพูดคุยกันทาง SMS กันเลยค่ะจ้าท่านแรกนะคะจากคุณหนิงนะคะอาจารย์เกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25นะคะเวลา9โมงตรงนะคะ บอกว่าจะเปิดเพ็ทช็อปนะคะหรือว่าร้านขายของสัตว์เลี้ยงนะคะจะสามารถทำได้ไหมคะจะเปิดได้ช่วงไหนดีคะอาจารย์
ความจริงเหมือนคุ้นๆพอตั้งดวงของคุณหนิงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทำธุรกิจเพชรช็อปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไม่เยอะหรอกแล้วผมก็จำได้ว่าตอนที่ตอบคำถามไปนั้นเนี่ยดวงของคนที่ถามมันชะโลกเพียงแต่ว่ารอนิดนึงครับตอนนี้ดาวเสาร์ซึ่งหมายถึงเกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นกาลีควรเปิดไหมก็ไม่ควรนะครับฉะนั้นใช่ฉะนั้นเตรียมความพร้อมหาข้อมูลและเลยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับดูฤกษ์งามยามดีในจังหวะเวลาที่เหมาะสมในช่วงท้ายรายการและเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้เก็บข้อมูลแต่ระยะยาวถ้ารักถ้าชอบถ้าตั้งใจยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ครับค่ะหนูก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันเคยคิดอยากจะเปิดเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ดวงไม่ให้เปล่าคนนี้ซื้อสัตว์ซื้อสัตว์มาเลี้ยงแต่เลี้ยงอย่างดี เลี้ยงอย่างดีมากก็คิดว่าเราเอาเขามาดูแลแล้วก็ควรจะดูแลเขาให้ดีที่สุดจ้ะค่ะอาจารย์นะมาท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1นะคะพฤษภาคมปี15ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 23:55 นาทีถามเรื่องของบอกว่าช่วงนี้มีแต่อุบัติเหตุและความรักนะคะแล้วก็ลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะตรงกับวันจันทร์เดี๋ยวดูลัคนาก่อนนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็จริงๆไม่แปลกได้เตือนไปแล้วล่ะนะครับว่าในช่วงนี้ทั้งเมถุนผมเองเนี่ยแล้วก็ธนูให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเหตุก็เพราะว่าพระอังคารนะครับสถิตอยู่ในราศีธนูนี่แหละนะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะเจ็บก็เรียกว่าเลือดตกยางออกมีอุบัติเหตุเพศภัยก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง45เนี่ยเห็นไหมขนาดสูงวัยก็ยังมีโอกาสจะเจอเรื่องราวดังกล่าวเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเตือนนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งดวงเนี้ยอยากจะบอกว่าเกณฑ์ความรักถ้าอยู่ห่างแล้วปัญหาจะน้อยนะครับหรือว่าถ้าตัดสินใจตกร่องปล่องชิ้นอยากจะคบหากันอย่างจริงจังยืดยาวเนี่ยก็ไม่ต้องจัดงานเอิกกระเริกนะอยู่ให้ห่างแล้วอีกประเด็นคือฝากระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเท่านั้นท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมค่ะปี14ตรงกับวันจันทร์เวลาประมาณ1ทุ่มนะคะถามอาจารย์ว่าจะได้รถไหมคะแล้วก็รับเหมาต่อเติมบ้านการเงินค่ะ อังคารอยู่เรือนพันธุเป็นดาวอายุก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือที่อยู่หรือแม้กระทั่งในส่วนของที่อยู่อาศัยก็มีเกณฑ์สมหวังนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ทอดยาวจนถึงพฤษภาช่วงกลางปีหน้าฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบเหมาต่อเติมบ้านน่าจะเป็นอาชีพเนาะค่ะเสามหาอุดอยู่เรือนงานด้วยนะครับและพื้นชะตาก็เป็นสีทำได้ครับเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเพราะชั้นลึกๆได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูการเงินค่ะสภาพคล่องดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พันธบัตรสลักออมสินบ้านคอนโดที่ดินผ่อนตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12นะคะเวลา 21:50 นาทีถามเรื่องของเงินงานโชคลาภนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับทำงานรับเหมาก่อสร้างและจัดสวนค่ะวันนี้มาหลายท่านเลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกดาวเสาร์ทั้งนั้นเลยนะครับของคุณถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าการจะปรับหรือว่าทำให้มันสมรูปมากขึ้นพยายามนะสมมติถ้าจัดสวนหรือแม้กระทั่งการรับเหมาเนี่ยหาเจ้าใหญ่ๆแล้วเราไปสับคอนแทรคคือสับงานคือจะหางานเองไม่ว่ากันแต่พยายามลิงก์กับเจ้าใหญ่ๆให้ได้ก็เป็นคอนเนคชันเนาะใช่จะทำคือให้เขากินเปอร์เซ็นต์กินส่วนต่างก็ว่ากันไปแต่ในแง่ของรูปดวงจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นครับค่ะการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะแต่เงินเนี่ยไม่ดีเลยนะตอนนี้ถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเกิดหนี้ถ้ามีภาระหนี้สินอยู่แล้วทำใจครับกว่าจะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะต้องรอถึงพฤษภาการปีหน้าช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะครับก็ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวริศลาค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี12นะคะตรงกับวันพุธเวลา6โมงเช้านะคะอาจารย์ถามเรื่องของความรักโชคลาภสุขภาพและลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลนะครับ27สิงหาคม12 6โมงวันพุธต้องบอกอย่างนี้ก่อนด้วยพื้นชะตาเนี่ยราหูซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็อาจจะเสียเรื่องคู่นะครับไม่ค่อยสมหวังนะแต่ว่าถ้าถามว่าปีจรล่ะเป็นยังไงตอนนี้นะครับคุณลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ครองสถิตอยู่ในราศีเกิดก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าต้นทุนหรือพื้นชะตาเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นคบหาใครประคับประคองให้ดีๆนะครับส่วนในเรื่องของความในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาพอได้แต่ปีจรนี้ใช้คำว่าไม่เด่นไม่เชียร์สุขภาพระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับปัญหาพวกกระดูกลำไส้รวมถึงพวกภูมิแพ้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณคณิษฐานะคะเกิดวันที่27มิถุนายนปี11ค่ะเวลา 14:39 ตรงกับวันพฤหัสนะคะถามเรื่องของอนาคตกับโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาแล้วปีนี้จะเตือนให้อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเงินเด็ดขาดไม่ว่าสนิทแค่ไหนหรือจะยืมมากยืมน้อยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับและปีนี้โอกาสที่จะทำธุรกรรมทางการเงินสมหวังก็ต้องบอกว่ามีน้อยและแม้กระทั่งถ้าข้ามผ่านเข้าย่าง50ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเงินก็ยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบไม่เชียร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณตองค่ะเกิดวันที่12ตุลาคมปี34วันเสาร์นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์2ทุ่มถึง3ทุ่มการเงินการงานหนี้สินความรักนะคะโชคลาภสุขภาพและการทำบุญค่ะโอ้ดาวการเงินเป็นทั้งสี่ทั้งกาลีนะก็จะเข้าทรงที่ว่าคล่องทั้งสองขารับซ้ายจ่ายขวาก็ได้นะครับหรือมีเหตุจะต้องเสียทรัพย์เก็บเงินไม่อยู่ปีจรนี้นะครับอ๋อแต่ข่าวดีก็คือว่าไม่ใช่ข่าวดีสิมองในแง่บวกก็คือพอมีไหลเข้าอย่างที่บอกแต่ว่าเกณฑ์ชะตาดังกล่าวเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ถึงตุลาหน้าเลยนะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทุกเดือนนะครับการทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสพวกนี้ขอให้แบ่งปันขอให้บริจาคและอริเป็นกาลีก็หมายถึงหนี้สินนั่นแหละครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ด้วยครั้งละ15ตัวขอให้ทำความรักหัวใจเป็นอย่างไรถ้ามีคู่รอยต่อระหว่างย่าง26และ27เนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะโดยเฉพาะของจริงเนี่ยจะมาในช่วงย่าง27ถ้าคุณโสดโชคดีไปแต่ถ้าคุณมีคู่ปีเสร็จนี้ของจริงทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็เข้าย่าง27เน้นในเรื่องของพวกของมีคมค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุชานาถนะคะเกิดวันอังคารที่22เมษายนปี29เวลา 13:06 ตอนนี้นะคะชีวิตแย่มากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง31เมษายนอย่างนี้นะครับแป๊บหนึ่งหนึ่งเลยแหมพอดีกำลังเพิ่งทำข้อมูลตำราเกี่ยวกับเรื่องของมหาทักษะอยู่นะเมื่อวานก็เขียนจนถึงกลางค่ำกลางคืนเสาเสวยสุขแทรกไม่แปลกที่บอกว่าทำไมแย่มากและมันดรอปลงตั้งแต่ช่วงต้นปี2558เกณฑ์ชะตาที่ว่านี้จะยังครอบคลุมจนถึงช่วงต้นปี60ที่กำลังจะมาถึงค่ะนะครับคำว่าประสุขเข้าภาษาแทรกในความหมายคือเทวดาหรือว่าพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกชีวิตจะถึงจุดอับมีปัญหาอุปสรรคเยอะฉะนั้นสิ่งสำคัญพระเสาเนี่ยเสวยอายุจนถึงย่าง35นะครับฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้บอกจังหวัดนะเอาเป็นว่าถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระปางนาคปลกถ้าอยู่กรุงเทพเมืองหลวงเนี่ยก็หลวงพ่อนาคปลกที่วัดนาคปลกภาษีเจริญ
นะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็จะมีพระคาถาให้เนี่ยนะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชร่ายจนจบหรือท่องคาถาที่เป็นหัวใจบูชาพระเสาคือโสมานะกะริธาโทวันละ10จบเช่ามาบูชาและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ฐานของหลวงพ่อนาคปลกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกังสดานะคะเกิดวันที่17กันยายนปี29ค่ะเวลา6โมง15นาทีเช้านะคะตรงกับวันพุธการเงินโชคลาภความรักแล้วการค้าขายจะดีไหมคะแม่อีกนิดเดียวขายอะไรแต่ถึงไม่บอกกัมมะก็เป็นกาลีก็ไม่ค่อยดีใช่บางคนผมใช้คำว่าบางคนอาจต้องหยุดบางคนอาจต้องเปลี่ยนบางคนอาจต้องเลิกนะครับและที่สำคัญก็คือคุณเพิ่งก้าวข้ามเข้าสู่ช่วงอายุย่าง31เท่านั้นลองดูนะฝากให้เป็นการบ้านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะทำได้ไหมเช่นเปลี่ยน process หรือกระบวนการเปลี่ยน product หรือตัวสินค้าแต่แน่นอนคุณต้องทำข้อมูลนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมหรือว่าการให้ชีวิตในทางโหราศาสตร์เนี่ยให้คุณไปปล่อยปลานะครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและถ้าได้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลในช่วงนี้ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหรือคนที่ไม่มีทรัพย์ในการรักษาตัวครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้วสำหรับ1สายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องแฟสวัสดีค่ะคุณอะไรคะละดาค่ะคุณละดานะคะก็เป็นยังไงบ้างคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งประเทศนะคะค่ะก็พูดแล้วจะร้องไห้เนาะนะคะก็ไม่ต่างกันเลยนะคะค่ะอาจารย์เริ่มน้ำมูกไหลแล้วนะมันเป็นความสูญเสียที่ทุกคนก็ต้องเสียใจอ่ะเนาะค่ะก็ยังไงเรามาพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคะค่ะเอาละค่ะคุณละดาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่4ค่ะครับ4ตุลาค่ะพ.ศ.ค่ะ04ค่ะ4ตุลาคม04นะคะเกิดเวลาเท่าไหร่คะเกิดเวลา 17:41 นาฬิกา41นะคะ17นาฬิกา41นาทีนะคะจังหวัดอะไรคะค่ะจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะก็เสียงสั่นกันทั้งพิธีกรแล้วก็คุณละดาด้วยนะคะพูดแล้วมันน่าจะร้องอย่างนี้ตอนนี้เข้าย่าง56นะคุณละดาค่ะจ้ะก็จะเตือนเนาะเตือน2เรื่องถ้าทำงานอยู่นะคุณจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบ้างหรือยังครับตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะอาจารย์แต่งั้นก็รอดไปแต่พี่คิดว่าอยากจะลงทุนค้าขายค่ะอาจารย์จะได้ไหมคะก็เพิ่งเตือนไงคือเกณฑ์งานมันเสียอย่างที่บอกถ้าทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ทำก็อย่าเพิ่งลงทุนเพราะตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าสายป่านคุณก็ไม่ได้ยาวถูกไหมในแง่ของเงินลงทุนถูกไหมฮะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะทำอะไรอันเนี้ยเขาบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดหมดที่มองไว้จะทำอะไรฮะธุรกิจที่ว่าอ๋อพี่จะขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะของกินนะคะทำอร่อยไหมล่ะ ก็มีคนพอทำแล้วก็มีคนบอกว่าให้ทำขายโอเคอย่างนี้นะแปลว่าฝีมือใช้ได้อย่างนี้ดาวคุณเป็นคนวันพุธนะครับก็คือดาวศุกร์อยู่เรือนเงินด้วยนะครับแล้วเป็นมูละก็หมายถึงว่าถ้าขายอาจจะไม่ได้หวือหวานะจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะค่อยย้ำฐานของมันขึ้นเรื่อยๆมีเงื่อนไขเดียวสถานที่ตั้งต้องเป็นทำเลที่ดีแต่จะต้องไม่อยู่ติดถนนเส้นหลักเช่นในตลาดในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนในห้างในมอลในพาซ่าหรือในโรงอาหารของสถานประกอบการต่างๆอันนี้เป็นเงื่อนไขเดียวที่ผมจะเน้นแต่เรื่องของพื้นชะตามันจะตอบโจทย์นะในแง่ของรายได้ฉะนั้นปีนี้โอเคเมื่อกี้ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเกณฑ์งานมันเสียไม่ให้ลงทุนใหญ่แต่บังเอิญอาชีพที่คุณจะทำเนี่ยมันดีฉะนั้นปีนี้ก็ค่อยๆขยับถ้ามีโอกาสได้ทำ
ก็ค่อยๆขยับค่อยๆพัฒนาไปทำได้ครับในระยะยาวแล้วก็การทำบุญเสริมฝากนิดนึงแล้วกันให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะทุนการศึกษาใช่ให้ทุนการศึกษาลูกหลานก็ได้อะหรือถ้าไม่รู้จะให้ใครก็การไปถ้าเข้าวัดทำบุญและได้มีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรเนี่ยขอให้ทำนะช่วงแรกๆอาจจะขุกขักหน่อยนะช่วงแรกๆอาจจะยอดเป้าอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้ค่ะค่ะแล้วคู่ครองอะคะอาจารย์คู่ครองความรักค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าแยกออกมาได้4เดือนแล้วค่ะจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้กาลีที่ผมถามว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่ากาลีสัมพันธ์ถึงเรือนปัตตานิกาลีนอกจากแปลว่ามีปัญหาแล้วยังแปลว่าการแยกจากก็ได้ฉะนั้นถ้าถามผมว่าในช่วงระยะสั้นก่อนช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปดีเหมือนเดิมผมกลับมองว่าช่วงนี้ถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างเนี่ยอย่างน้อยปัญหาก็จะไม่มากขึ้นถ้ากลับไปผมกลับมองว่าจะมีปัญหามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปและทรงดวงนี้นะอันนี้พูดได้เพราะห่างแล้วดวงนี้จริงๆเนี่ยคือมันโยงมรณะคือเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะสมหวังไม่ค่อยประสบความสำเร็จฉะนั้นการทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่เน้นในเรื่องของงานเนี่ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในเรื่องของคู่เช่นเดียวกันฉะนั้นกำลังจะบอกว่าตอนนี้อยู่ห่างๆไปก่อนติดต่อพูดคุยกันบ้างไม่เป็นไรแต่ถามว่าพูดกันตรงๆว่ามีโอกาสที่จะห่างกันถาวรหรือไม่ก็ตอบว่ามีทำงานนะตั้งใจทำงานแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำอร่อยผมก็เชียร์เพราะว่าในทางโหราศาสตร์ในดวงคุณทำได้เน้นเรื่องสถานที่อย่างเดียวค่ะคิดว่าจะเปิดแถวไหนคะอาจารย์คะค่ะเดี๋ยวหนูขอถามอีกอย่างแล้วถ้าจะศึกษาโหราศาสตร์นะคะพระรหัสหินะก็จะเป็นคนที่รู้จักดัดแปลงแก้ไขอะไรได้ก็เชียร์นะเป็นเดทด้วยอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมได้ถ้าสนใจให้ไปเรียนนะก็แปลว่าได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวก็ทำได้อยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ยึดเป็นอาชีพอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมได้ก๋วยเตี๋ยวอยากให้เป็นหลักค่ะก๋วยเตี๋ยวอยากให้เป็นหลักโหราศาสตร์ทำเสริมโอเคขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณคุณลดาค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสรวีนะคะเกิดวันที่2มิถุนายนปี20ค่ะวันพฤหัสเวลา 7:30 อยากจะได้อาชีพที่เหมาะสมนะคะอาจารย์ขายบัตรเครดิตธนาคารอยู่ครับความจริงถ้าเป็นถึงจะอยู่แบงก์ก็เถอะค่ะแต่ว่าถ้าเจาะลงไปหน้างานก็เป็นลักษณะเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งถามว่าในดวงพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูมันก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับและในแง่ของตัวองค์กรเนี่ยสถาบันการเงินของคุณก็อยู่เรือนอลิก็คือเหนื่อยยากเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่ฉลกกว่านี้ไหมสักครู่นะครับพอดีไม่ได้บอกมานะว่าทำฟิลอะไรเอาอย่างนี้ถ้าปรับจากเดิมความจริงของคุณควรจะทำงานกับองค์กรต่างชาติซึ่งผมเข้าใจว่า UOB เนี่ยมีพาร์ทเนอร์เป็นต่างประเทศอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าด้วยองค์รวมก็คงเหนื่อยยากพอสมควรก็ตั้งโจทย์ไว้ในใจแล้วกันให้รู้ว่าพื้นชะตาตรงเนี้ยมันไม่ได้แข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าคุณสู้ถ้าคุณไม่ท้อไม่ถอยมันก็ยังพอที่จะเลี้ยงชีพได้นะมันก็ยังพอที่จะเลี้ยงชีพได้และถ้าลักษณะอยู่ในสถาบันการเงินตัวคุณเองถ้ามีการจรไปออกบูธไปหาลูกค้าอะไรพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่ง
ในระดับหนึ่งครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ